ตามนโยบายของท่านนายกเศรษฐานะครับก็จากการที่ไปประชุมยูเอ็นจีครั้งแรกท่านก็ได้บอกประกาศไปให้ทั่วโลกรับทราบแล้วว่าประเทศไทยจะเปิดแล้วสำหรับที่จะมีการค้าการลงทุนนะครับซึ่งUAE เนี่ยถือว่าเป็นประเทศคู่ค้าอันดับหนึ่งของเราในภูมิภาคนี้มีมูลค่าการค้าขายอยู่ที่ 19,000 ล้านนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญที่สุดก็ว่าได้ในภูมิภาคนี้เลยซึ่งการที่มาในวันนี้เนี่ยนะครับก็เป้าหมายหลักก็คือ FTA นะครับที่เราอยากที่จะมีกับทางฝั่งของ UAE ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและกันให้มากขึ้นการที่จะมีการค้าการขายที่เพิ่มขึ้นในส่วนนี้ก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นจาก 19,000 ล้านเราก็ตั้งเป้าว่าจะมีความมีเพิ่มขึ้นเพราะว่าดูจากย้อนหลังแล้วเนี่ยทุกๆปีเนี่ยการค้าการลงทุนของเรากับ UAE เนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับความสัมพันธ์ด้านอื่นๆไทยกับ UAE ก็ต้องเรียกว่าปีหน้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับUAE เนี่ยจะครบรอบ50ปีซึ่งเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมาโดยตลอดเรามีทั้งเรื่องของการค้าการลงทุนวัฒนธรรมมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันมีระดับไฮเลเวลในการที่จะไปเยือนซึ่งกันและกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือส่วนของนักท่องเที่ยวต้องเรียนว่าปีที่แล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวจาก UAE เข้ามาในประเทศไทยเกือบ 200,000 คนนะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงมากถ้าเทียบกับประชากรของเขาแล้วนะครับแล้วก็เรามีแต่เล็กไฟกันเยอะมากต่อวันน่าจะมีถึง5ไฟต่อวันนะครับก็ถือว่า UAE ก็เป็นฮับหนึ่งของภูมิภาคนี้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกที่เพิ่งประกาศไปเรื่องของ Aviation Hub นะครับถ้าเกิดไทยเราเป็น Aviation Hub ได้ในภูมิภาคของเราก็จะสามารถคอนเนคกับUAE ได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับภาคเอกชนของไทยที่จะทำธุรกิจในเรื่องพวกส่วนนี้ในอนาคตมีการพูดคุยเรื่องฟรีวีซ่าสำหรับคนไทยที่เข้ามาได้หรอครับอันนั้นเป็นเป้าหมายหลักหนึ่งของรัฐบาลนี้อยู่แล้วในเรื่องของการเพิ่ม power ให้กับพาสปอร์ตของไทยนะครับซึ่งอันนี้เราก็จะต้องมีการหยิบยกขึ้นมาคุยในทุกระดับที่จะได้เจอกับทางฝั่งของ UAE เพื่อที่จะได้มีการเปิดวีซ่าฟรีอย่างเป็นการถาวรซึ่งกันและกันครับใช้เวลานานใช้เวลาครับอันนี้เราก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าเหมือนกับเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้คือทาง UAE เขาก็ต้องดูหลายๆเรื่องประกอบกันนะครับในเรื่องที่ว่าเรามีความพร้อมแค่ไหนที่จะเปิดอย่างนี้กับเขาแล้วพอถ้าเกิดคนของเราเข้ามาแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงเรื่องของความมั่นคงพวกนี้จะต้องมีส่วนที่ต้องคุยกันตลอดนะครับขอบคุณครับช้าไปแล้วเสร็จพอดีเลย Hi, hey, man.